สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลนะคะเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเบรกที่3พี่วีมากับข่าวต่างประเทศนะคะครับข่าวต่างประเทศสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะต้องไปดูเรื่องของผลการเลือกตั้งที่รัสเซียนะค่ะซึ่งก็ตามคาดนะครับปูตินเนี่ยลอยลำมา80กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผลยังไม่เป็นทางการแล้วก็คู่แข่ง 2-3 คนไม่มีใครคะแนนเกิน 5% เลยต้องแค่ไม่ใช่ขอไปก็วันนั้นพี่วีเพิ่งจะเล่าให้ฟังว่าโอ้ยเขามองข้ามเรื่องการเลือกตั้งไปแล้วเขาไปดูเรื่องอาวุธอะไรของเขากันไปแล้วนะคะก็ตามนั้นแหละขณะเดียวกันเนี่ยอีกมหาอำนาจหนึ่งอินเดียเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ในช่วงของเดือนหน้าเมษายนนะอินเดียเลือกตั้งกันทีนานมาก2เดือนกว่าเพราะประชากรเขามหาศาลนะครับเยอะมากก็เดี๋ยวพี่บีก็จะมารีวิวให้ดูว่าการเลือกตั้งอินเดียจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับขณะที่บ้านเราเนี่ยผู้มีอำนาจก็ยังคงไปกระจุกกันอยู่ที่ภาคเหนือนะรวมไปถึงคุณพิธาเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นไปที่เชียงใหม่ด้วยก็เลยมีประเด็นวิวาทะเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองคือฝุ่นที่เชียงใหม่หนักนะครับแต่ยังไม่พีคที่สุดจะค่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆจนน่าเป็นห่วงก็อย่างที่ทุกๆปีก็คือช่วงเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าอย่างเช้านี้ผมเข้าไปเช็คในแอร์วิชวลเนี่ยก็ที่4ของโลกที่นับเฉพาะเมืองใหญ่ค่า AQI อยู่ที่ประมาณ170กว่าๆนะ176นะครับแต่ว่ามันก็สะสมตลอดแล้วก็มีหลายจุดที่ขึ้นไปเป็นสีม่วงเป็นปกตินั่นแหละอันนี้คือเขานับเฉพาะเมืองใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันสักนิดนึงเพราะว่าเอาตรงๆหลายคนพูดตรงกันมาตรการภาครัฐปีนี้เนี่ยช้าไปแล้วแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วประเด็นก็คือว่ามีคนถามว่าแล้วทำไมไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่ให้งบเนี่ยมาลงไปช่วยคำว่าช่วยเนี่ยอาจจะช่วยช้างเลยช่วยทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการดับไฟป่าที่อาจจะเป็นต้นเหตุหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือไปช่วยพี่น้องประชาชนฟังคำตอบเมื่อวานแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจคือจริงๆมันก็มีหลายมุมเป็นเมืองท่องเที่ยวเกรงว่าถ้าเกิดประกาศแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางเข้ามาครับคุณโก้แต่ค่าฝุ่นมันสูงขนาดเนี้ยนักท่องเที่ยวก็คงตัดสินใจจะมารอถูกไหมคะคือก็ยังมีอยู่แต่ก็มีคนที่เลือกที่จะไม่ไปเพราะอย่างที่บอกจุดพีคมันคือช่วงเมษาซึ่งมันก็จะตรงกับเทศกาลใหญ่ตรุษจีนนะประเพณีปีใหม่เมืองของที่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงบเนี่ยรัฐบาลพยายามจะอธิบายว่าจริงๆไม่ต้องใช้งบภัยพิบัติเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติงบกลางไปแล้วหลายร้อยล้านด้วยกันก็จะไปใช้ในการจ้างกำลังคนเข้าไปช่วยดับไฟนะแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าการดับไฟทำแนวกันไฟต่างๆมันปลายเหตุไงต้นเหตุมันอยู่ที่การเผาอะไรต่างๆซึ่งก็มีการตั้งคำถามคือถ้าตามประเด็นนี้กับทางเพจที่เขาติดตามเรื่องไฟป่าภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามกับการบริหารจัดการการเผาอยู่เหมือนกันว่าบางที่ที่ทำได้ดีมีการประสานกับชุมชนอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ในช่วงที่ฝุ่นเยอะทำไมถึงมีการปล่อยให้อนุญาตเผาแปลงใหญ่ก็ยังคงเป็นประเด็นคำถามกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละควบคุมไม่ได้อะไรไม่ได้ก็โหพี่ทำอะไรได้นะแต่ก็นั่นนะครับก็ยังคงเป็นดราม่าที่น่าจะต้องตามกันต่อวันนี้ด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นที่กระจกเงาลงไปมันมีประเด็นที่คุณพิธาลงไปแล้วก็ไปไลฟ์คุยกับทนายว่าที่ไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติส่วนหนึ่งเพราะปัญหาเรื่องงบว่างบภาคเหนือเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของไม่มีงบก็เลยไม่อนุมัติซึ่งทางผู้ว่าก็บอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็เดี๋ยวไปว่ากันต่อวันนี้แล้วกันว่าจะเอายังไงมันทุกปีไงคุณโก้มันทุกปีจริงๆสำหรับภาคเหนือนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ย เดี๋ยวนายกจะต้องประชุมครม.สัญจรที่พะเยาใช่เป็นเจ้าถิ่นคือคุณธรรมนัสไม่น่าแกลงไปดูพื้นที่ขึ้นต้องใช้คำว่าขึ้นไปดูพื้นที่ไปเคลียร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนเลยนะคะแต่ที่เป็นประเด็นอีกเมื่อวานนึงเดี๋ยวพาไปดูในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะมากกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คือด้วยความที่ดราม่ามันเยอะมากอ่ะคุณโก้คุณพิธาไปตรงไหนก็เจอดราม่าตรงนั้นอดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองพรรคเนี่ยต้องการไปกระชับอำนาจเรื่องของท้องถิ่นไม่ต้องปฏิเสธเลยเพียงแต่ว่าเอาล่ะใครจะไปในส่วนไหนจะไปตรงกระจุกไหนได้มากกว่ากันบางคนจะบอกว่าเฮ้ยคุณทักษิณครองพื้นที่ฝืนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าแกเป็นของสดของใหม่จริงๆอ่ะใครไปคนก็ต้องแบบโอ้อยากจะไปทำข่าวคุณทักษิณก่อนหน้านี้เปื่อยยุ่ยอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าเนื้อหาข่าวไงความสดของข่าวไงถูกไหมล่ะเอาสื่อก็แบบโอ้ยตามแล้วตามอีกตามเล่า
จากวันแรกๆไปนี่ดูหิมหิมติ่มติ่มนะพอวันใกล้กลับปุ๊บส่งพลังมากเลยอ่ะบอกใครไม่ชอบไม่อะไรผมก็ข้ามผ่านไปดิภาพที่เดือดที่สุดค่ะผมใช้คำว่าเดือดคือในอารมณ์ของคนดูนะค่ะที่นั่งกินข้าวด้วยกันเป็นแผงอ่ะคุณเศรษฐาคุณธรรมนัสคุณทักษิณคุณสมชายค่ะหลายคนบอกมันมีนัยยะหลายๆอย่างนะค่ะในแวดวงคุยกันไปถึงขนาดที่ว่าคุณธรรมนัสจะหาวิธีย้ายกลับมาอยู่ใต้ร่มคุณทักษิณค่ะอย่างใดหรือไม่อย่างนี้ไม่ชัดอีกเหรอคุณจะเป็นรองหัวหน้าคุมภาคเหนือให้คุณทักษิณหรือเปล่ายังไม่ชัดอีกเหรอ ไปรับงานตัวใช้คำว่าไปรายงานตัวได้ไหม ไปรับเขาขนาดนั้นนะมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นคือหยุดพูดว่าอย่าไปตีความทางการเมืองอย่าไปคิดอะไรเยอะเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่าก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่เคยคุณก็พลังประชารัฐคือพรรคอะไรคือพรรคอะไรถูกไหมพรรคบิ๊กป้อมไม่ใช่พรรคอะไรเป็นพรรคเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาตอนแรกคือรองรับบิ๊กตู่เมื่อเลือกตั้งปี62พอบิ๊กตู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณไปดูถึงตอนบิ๊กตู่อยู่ก็ตามเนี่ยคุณไปดูเลยค่ะว่าเนื้อในจริงๆเนี่ยหลับตาถ้าตัดบิ๊กตู่ตัดบิ๊กป้อมออกไปปุ๊บมันคือเพื่อไทยนี่น่ะถูกไหมคะ คือพรรคเพื่อไทยแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเลือกตั้งปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยคนละเนื้อกันก็แตกกระสานสั้นกระเซ็นกันไปเนี่ยก็เหลือแต่แบบเพราะนั้นไม่แปลกใจแล้วทุกคนก็บอกแล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ยพลังประชารัฐก็น่าจะยุบไปรวมกับพรรคเพื่อไทยใช่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่หลายคนเชื่อแบบนั้น อีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้แย่งชิงพื้นที่สื่อได้เยอะมากก็คือกรณีของบิ๊กโจ๊กนะค่ะภาพที่เห็นวุ่นวายกันมาตั้งแต่ช่วงสายๆคือตำรวจเนี่ยพยายามจะเอาหมายเรียกไปให้บิ๊กโจ๊กที่บ้านพักซึ่งก็รู้อยู่แล้วบิ๊กโจ๊กไม่อยู่ค่ะเพราะบิ๊กโจ๊กอยู่เชียงใหม่ไปเชียงใหม่ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็คือตามปกติก็เอาไปแปะที่บ้านนู้นนั่นนี่ได้แหละแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็เอาหมายกลับไปนะหรือไม่อย่างใดเพราะว่าไม่อยู่ไม่รับใช่เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยพอนักข่าวเจอที่เชียงใหม่ก็บอกว่ารู้แล้วแหละว่าถูกออกหมายเรียกแต่ยังไม่รู้ว่าถูกออกหมายเรียกเรื่องอะไรฮะ อย่างนั้นเลยคือคดีเนี้ยเกิดในพื้นที่สน.เตาปูนแต่เมื่อวานเนี้ยตำรวจที่เอาหมายไปติดอ่ะคือตำรวจสน.ทุ่งสองห้องเพราะว่าบ้านบิ๊กโจ๊กอ่ะอยู่ภายในทุ่งสองห้องเขาทำสองฉบับค่ะทำสำเนาและบิ๊กโจ๊กจะต้องไปรายงานตัวต่อผบ.ตร.ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เพราะด้วยยศของบิ๊กโจ๊กที่เป็นระดับนายพลเป็นระดับรองผบ.ตร.เพราะฉะนั้นเนี่ยนัดหมายไว้คือ21มีนาคมเวลา10นาฬิกาไปรายงานตัวกับทางผบ.ตร.แต่ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยว19มีนาคมจะให้ทนายแถลงข่าวก่อนหลักใหญ่ใจความคือมีการเผยแพร่จดหมายนะที่บิ๊กโจ๊กทำไปถึงรองผบ.ชน. คนที่เดินทางไปที่ศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับและสุดท้ายได้เป็นหมายเรียกกลับมาเนี่ยนะบอกว่าคดีที่มีการไปลูกน้องของบิ๊กโจ๊กไปพัวพันเรื่องของเส้นเงินเว็บไซต์พนันเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีการเส้นเงินบางเส้นมาเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กด้วยหรือไม่อย่างใดจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเนี่ยบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจออกหมายเรียกไม่ได้โดยอ้างว่าเพราะปปช.รับคดีไว้ดำเนินการทั้งหมดแล้วก็อย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังไปคือตำรวจจะใช้เหตุผลบอกว่าเพราะว่ากรณีที่สน.เตาปูนเนี่ยมันเป็นคนละเว็บไซต์เป็นคนละเส้นเงินกันอะไรก็ว่ากันไปแต่บิ๊กโจ๊กบอกไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของมินนี่แล้วก็โยงลงมาที่เป็นเว็บลูกขายเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลปปช.รับเป็นคนทำคดีแล้วตำรวจไม่มีอำนาจทำคดีนี้แล้วแต่มันก็ย้อนแย้งถูกไหมคะเพราะไม่งั้นศาลจะอนุมัติหมายจับก็เลยยิ่งทำให้คนตั้งข้อสังเกตว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะพยายามทำทุกวิถีทางที่ให้ตำรวจไม่ต้องทำคดีนี้เนี่ยใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้ตัวท่านเนี่ยคือเอาเป็นว่าให้ท่านเนี่ยอยู่กับปปช.ไม่ให้ตำรวจเนี่ยเข้ามายุ่งกับคดีนี้อีกแต่มันก็ย้อนแย้งตรงที่ว่าอ้าวอีก4คนที่เป็นตำรวจและอีก1คนที่เป็นพลเรือนครับศาลยังออกหมายจับได้เลยและทั้งหมดไปรายงานตัวที่สน.เตาปูนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันว่าเป็นยังไงรวมไปถึงเดี๋ยวจะพาไปดูพี่ภูเก็ตด้วยนะครับกรณีฝรั่งทำร้ายคุณหมอที่หาดยามูเนี่ยก็ยังไม่เสด็จน้ำดีนะเกิดเคสล่าสุดร้ายแรงกว่าเดิม นักท่องเที่ยวต่างชาติสัญชาตินิวซีแลนด์ขี่รถจักรยานยนต์อันตรายตำรวจก็เลยขับรถตามจะไปดำเนินคดีหรือว่าตักเตือนหรือไม่อย่างใดสู้กันครับตำรวจถูกล็อกและแย่งอาวุธปืนก็นั่นมันตัวใหญ่กว่าแล้วมาทั้งสองคนนะ
สรุปสุดท้ายถูกควบคุมตัวอยู่เดี๋ยววันนี้เขาจะมีการประชุมเรื่องของของจังหวัดเนี่ยที่มีการพิจารณาชาวต่างชาติประพฤติไม่เหมาะสมจะเพิกถอนวีซ่าเดี๋ยวจะเอากรณีนี้เนี่ยเข้าไปหารือในที่ประชุมด้วยที่สนุกกว่าใช้คำว่าสนุกกว่าแล้วแบบคุณโก้ไปตรวจแล้วอะไม่เมาไม่มียาเสพติดและจ่ายสินบนตำรวจก่อนหน้านี้นี่มันเรียนรู้จากคนไทยใช่ไหมคือคิดว่าจ่ายแล้วแบบอยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นว่านึกว่าจ่ายแล้วจบนึกว่าตามมาแล้วมีเรื่องกันไงคือจอดข้างทางแล้วอะที่ตำรวจที่คุยกันอยู่ก่อนที่จะแบบตุ๊บตับกันอะจ่ายเงินสินบนตำรวจก่อนดีว่าตำรวจนายนั้นไม่รับแล้วกล้องวิดีโอมาเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป คุณโก้ต้องไปดูมันอยู่เมืองไทยนานไหม ใครสอนเนาะใครสอนครับเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียง อะไรทั้งหมดกันนะครับแต่ว่าเบรกแรกก่อนที่จะไปติดตามข่าวการเมืองพาไปดูที่กระบี่ก่อนนะอย่างที่ทราบนะครับว่ามีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็พระหรันตธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะครับปฏิสถานเป็นการชั่วคราวนะครับณวิหารภายในวัดมหาธาตุวิชรมงคลที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่วันนี้วันสุดท้ายนะครับประดิษฐานมาให้เข้าไปสักการะตั้งแต่วันที่15และวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งทางอินเดียเนี่ยก็เป็นความร่วมมือร่วมกันกับทางประเทศไทยนะเมื่อวานนี้นับเฉพาะช่วงครึ่งเช้านะครับที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบสักการะเนี่ย 7:00 นถึง 14:00 นมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปกราบสักการะ 100,000 เกือบ 160,000 คน 159,885 คนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไม่ให้ไปแออัดกันมากภายในวัดนะครับต้องให้ชะลอค่อยๆเดินเข้าไปเพราะคนเยอะมากจริงๆนะถ้านับช่วง2วันก่อนหน้านี้15ถึง16มีนาคมเนี่ย 324,580 คนก็ตกวันละประมาณ 150,000-160,000 แต่เมื่อวานน่าจะเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าครึ่งวันก็ปาไป 160,000 คนแล้วภายในวัดก็จะมีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจุดบริการน้ำดื่มโรงทานจุดปฐมพยาบาลนะครับมีรถวีลแชร์สำหรับผู้พิการ ก็คาดว่าตั้งแต่เมื่อวานรวมไปถึงวันนี้เนี่ยน่าจะมีคนเข้าไปกราบสักการะไม่ต่ำกว่าวันละ 200,000 คนก่อนที่จะมีขบวนส่งเสด็จอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและก็พระหรันตธาตุกลับไปยังประเทศอินเดียต่อไปนะครับขณะที่ในพื้นที่ใกล้เคียงเองเนี่ยที่พักโรงแรมทั้งที่กระบี่แล้วก็ที่อ่าวลึกแล้วก็ที่ทับปุดจังหวัดพังงาเองนะครับถูกจองเต็มเกือบทุกที่ช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คาดว่าตลอด4วันเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเห็นภาพคนเข้าไปเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เป็นงานหนักของเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะมีภาพประทับใจครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันเสาร์16มีนาคมคือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยคอยจัดกำลังดูแลการจราจรบริเวณใกล้เคียงกับที่วัดนะตำรวจจราจรประจำอยู่จุดนั้น 3-4 นายครับไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นช่วงเวลาใกล้เที่ยงที่แดดร้อนมากระหว่างนั้นมีผู้พบเห็นในตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งแต่งชุดเต็มยศลงไปโบกรถด้วยตัวเองอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับทราบชื่อต่อมาพันตำรวจเอกณรงค์ลักษณะวิมลตำแหน่งเป็นผู้การสภ.ปลายพระยาที่กระบี่ไปช่วยโบกมือให้สัญญาณรถที่วิ่งผ่านไปมากลางสามแยกวัดบางโทงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะอันนี้ชาวบ้านบอกมาเพื่อประชาชนเนี่ยสามารถใช้เส้นทางได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมในตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาผู้กำกับรายนี้ในพื้นที่บอกว่าเป็นตำรวจน้ำดีอีกคนที่ช่วยงานผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถือยศถือเกียรติแต่อย่างใดแม้ว่าตนเองจะมีตำแหน่งเป็นระดับผู้กำกับก็ตามนักข่าวไปสอบถามท่านพันตำรวจเอกณรงค์บอกว่าสาเหตุที่ตนมาช่วยตำรวจจราจรเนื่องจากช่วยเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงใกล้เที่ยงรถใช้เส้นทางจำนวนมากการจราจรติดขัดตนได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการจราจรเข้ามาตรวจความเรียบร้อยเห็นว่ากำลังคนที่มีอยู่หน้างานเนี่ยรับมือไม่ไหวแน่นอนจึงตัดสินใจมาช่วยทันทีไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นผู้กำกับหรือไม่แต่อย่างใดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ผู้กำกับลงไปช่วยโบกรถเนี่ยคนเข้าไปที่วัดหลักแสนคนแล้วนะทางภูธรภาค8แล้วก็ภูธรจังหวัดกระบี่เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเป็นหลักและกำลังไม่เพียงพอก็จะมีการนำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อขอกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงมาสนับสนุนต่อไปครับค่ะพาขึ้นเหนือบ้างนะคะอันนี้ลงใต้ไปแล้วนะคะพาไปขึ้นเหนือบ้างนะคะครม.สัญจร
กำลังจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยคือบอกว่าไปกินข้าวด้วยก็หมดเรื่องบอกยังไม่รู้จะได้เจอไหมแต่แหมนั่งโต๊ะแถลงนั่งไม่ใช่โต๊ะแถลงนั่งโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะจนคนถามว่าเอ๊ะต่อไปจะได้เห็นภาพคุณทักษิณเนี่ยไปครม.สัญจรหรือไปที่ไหนร่วมกับคุณเศรษฐาไหมคะเข้าประชุมไปเลยก็ได้จบจบไปไม่ได้อันนั้นโดนอันนั้นผิดกฎหมายเป็นที่ปรึกษาไม่ได้เหรอไม่ได้ที่ปรึกษามันจะไปเข้าร่วมประชุมได้ยังไงหรอคุณไม่ได้เวลาครม.ต้องการข้อมูลอะไรก็เห็นเชิญคนนู้นคนนี้เข้าไปให้ข้อมูลได้เข้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไปนั่งแบบแหมอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ได้เกรงใจกฎหมายนิดนึงคือผ่านมาไม่ค่อยเกรงใจอะไรไม่ค่อยเกรงใจอะไรแล้วคุณพูดมากเดี๋ยวเชิญไปกินข้าวไม่รู้ด้วยนะที่โรงแรมอนันตราเชียงใหม่รีสอร์ทค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าจุดประสงค์ในการจัดประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดพะเยานะคะไม่มีอะไรพิเศษประชุมธรรมดานอกสถานที่ดูเรื่องของพื้นที่ค่ะจะดูว่าพื้นที่ไหนมีความต้องการอะไรเป็นความตั้งใจของรัฐบาลค่ะที่อยากจะเวียนไปทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดจะได้เห็นภาพโดยรวมนะคะโดยคุณเศรษฐาบอกด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกลงพื้นที่ตลอดเลยอย่างนี้จะยังลงต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณเศรษฐาบอกก็ต่อเนื่องแหละก็นู่นจนถึงกลางพฤษภาคมไม่ได้มีกำหนดจะเดินทางไปต่างประเทศเลยซึ่งก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเสาร์หน้าค่ะ23มีนาคมไปพิจิตร24มีนาคมไปโคราชค่ะถามว่าแล้วจะได้เห็นภาพนายกลงพื้นที่คู่กับคุณทักษิณไหมเพราะเวลาทักษิณลงพื้นที่เหมือนประชาชนจะมาต้อนรับโหแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษิณเป็นเนื้อหนึ่งสำคัญของพรรคเพื่อไทยโหอันนี้ถามหรืออะไรคะเนี่ยอ๋อแน่นอนท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทยมาเป็นจิตจริงๆท่านก่อตั้งไทยรักไทยแล้วมาโดนยุบไปแล้วถ้าบอกก่อตั้งเพื่อไทยมานี่แบบฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทำท่านเป็นคนก่อตั้งพรรคเพื่อไทยมาท่านโดนยึดอำนาจไปแล้วตอนยุบไทยรักไทยท่านโดนคดีแล้วไม่ใช่หรอคุณโก้ใช่อ้าวท่านก่อตั้งพรรคเพื่อไทยมาอันนี้คุณเศรษฐาพูดเอาไว้นะคะเป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยด้วยและเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความพับพิล่าสูงมากนี่พูดไป10หนแล้วนะเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ดึงท่านมาช่วยประเทศไทยก็คงไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แต่ส่วนที่จะนัดกันหรือเปล่ายังไม่ได้นัดแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมอ๋อมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนก็ตามนะครับอดีตนายกคนไหนที่อยากจะลงพื้นที่ด้วยผมยินดีครับนักข่าวก็เลยถามว่านายกเคยพูดว่าเห็นอดีตนายกลงพื้นที่แล้วประชาชนมีรอยยิ้มทำให้สังคมเข้มแข็งเลยอยากรู้ว่านายกมีแนวคิดไหมยังไม่ได้คุยกันตรงนี้เลยแต่อย่างที่บอกทุกๆรอยยิ้มเป็นกำลังใจในการทำงานเป็นอะไรที่ตนอยากเห็นบนใบหน้าของพี่น้องประชาชนในทุกๆที่ที่ไปไม่ว่าใครก็ตามที่ทำให้เกิดรอยยิ้มขึ้นไม่สนเหรอคะว่าเขาจะมองว่าเป็นนายกทับซ้อนนะคะไม่อ่ะไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยมีประเด็นตรงนี้เลยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอดีตนายกหลายๆท่านมีความนิยมชมชอบสูงตนเชื่ออย่างหนึ่งจะเป็นอดีตนายกจากพรรคไหนก็ตามทีทุกท่านมีความหวังดีกับประเทศชาติจากวิธีคิดนโยบายต่างๆก็มีความแตกต่างกันไปแต่วันนี้ครับผมนี่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องบริหารความคาดหวังของพี่น้องประชาชนทุกคนส่วนอดีตนายกก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันผมก็เชื่อว่ามีความหวังดีแต่ส่วนที่จะมีความเป็นไปได้ในข้อเสนอแนะไหมเราก็ต้องมาดูการบริหารจัดการทางราชการครับดูงบดูความเหมาะสมฮะไม่ตัดไปได้แล้วมั้งโอเคดูงบได้ไม่คิดอะไรครับยินดีรับฟังเสมอครับนักข่าวยังไม่หยุดนะคะแล้วนายกจะขจัดคำว่านายกรัฐมนตรีสองคนยังไงคะเพราะถูกมองยิ่งภาพตอนนี้มันชัดมากนะคะโอ้ยผมไม่มีความคิดจะขจัดหรอกครับจะ2คน3คน4คน5คนผมไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มันไม่ได้เป็นการคอร์รัปชันนี่หรือไม่ได้ไร้ประสิทธิภาพในการทำงานที่มันต้องขจัดแต่ข้อวิจารณ์ประเทศเราเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดได้อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะพูดก็แสดงว่าเป็นข้อที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจหน้าที่ผมคือต้องตอบหน้าที่ผมก็ต้องบริหารราชการแผ่นดินต่อไปผมนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยสักนิดนึงไม่บั่นทอนกำลังใจไม่รำคาญที่จะตอบพรุ่งนี้ถ้าคุณกิตติชัยถามอีกผมก็จะตอบก็ไม่ได้ว่าอะไรเลย
เหมือนนายกตอบเก่งขึ้นนะคะ อันนี้นายกหัวเราะไม่ได้ตอบเก่งมันออกมาจากใจมันคือความจริงใจตอบจนไม่รู้จะตอบยังไงแล้วของพันนี้ท่านถามยังไงผมก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาทั้งลบทั้งบวกถ้าเป็นลบก็สามารถแก้ไขได้ตนก็จะแก้ไขจุดนี้คนถามว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจการตัดสินใจด้วยยืนยันไหมคะว่าอำนาจยังอยู่ที่ตัวนายกเศรษฐาอุ้ยถามแรงมากเลยนะยืนยันครับนายเศรษฐาทวีสินคือนายกรัฐมนตรีและอำนาจในการตัดสินใจผมมีอย่างเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยเหมือนเวลาทำอะไรผิดแล้วรัฐมนตรีโดนแต่บิ๊กบอสรอดอะไรอย่างนี้ป่ะเธอฉันไม่อยากโดนเชิญไปกินข้าว ขอไว้คุณผู้ชมอันนี้เป็นมุกโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไปเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกันก่อนไหมอ่ะเพราะว่าเห็นว่าคุณทักษิณจะกลับมาเชียงใหม่ไม่ยังไม่ได้มาเชียงใหม่แน่นอนเพราะว่าไปเพชรบุรีราชบุรีหัวหินก็ได้เล่นน้ำอยู่แถวๆนั้นแหละไม่ได้มาเชียงใหม่แน่นอนบอกไว้ก่อนเลยว่าจะไปหัวหินอาจจะไปอยากไปกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือเปล่าอันนี้มองอีกแง่หนึ่งเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวไปดูงานพระราม2เนี่ยใช่ไปให้เห็นอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้โอเคนะหมายถึงว่าพอตอนมาคะใช่ไหมคะที่บอกว่าหัวหินเงียบเหงาคนไม่ค่อยไปเส้นพระราม2มันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าดีค่ะนายกลงไปจะได้เห็นปัญหาเห็นแล้วก็นั่นแหละค่ะแต่เนาะนายกบอกเนี่ยไม่มีกำหนดการไปต่างประเทศถึงกลางพฤษภาเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่แต่ไม่หมดเลยผมก็เลยงงอยู่ว่าตกลงงานนายกคือการเดินสายลงพื้นที่เนาะไปทราบความเห็นไงเห็นว่าหนึ่งในสิ่งที่ประชาชนอ่ะอยากจะถามหนักๆนะว่าตกลงอ่ะ10,000 บาทได้ไหมคะเมื่อวานไปลำพูนชาวบ้านก็ตะโกนถามนายกเย็นได้แน่ได้แน่แต่คุณจุลพันธ์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังไม่ได้นัดประชุมอนุนะเขานัดอาทิตย์นี้ไหมยังเนาะเขารอสรุปเขาบอกเขามีอนุที่สรุปผลจากกฤษฎีกากับปปช.ยังไม่เสร็จอันนี้คือปลายสัปดาห์ที่แล้วนะที่ได้ข่าวว่าคุณจุลพันธ์บอกยังไม่นับยังไม่ได้นับงั้นโอเคอะนายกเดินลงพื้นที่ไม่เป็นไรแล้วงานรัฐมนตรีคลังเหรอครับลงพื้นที่ด้วยปะเรายังมีรัฐมนตรีคลังอยู่ไหมเลยมีคนบอกว่านายกเรื่องรัฐมนตรีคลังอันนี้เป็นเรื่องที่แบบหนักกับประเทศเราถ้าคุณบอกว่าเรามีปัญหาเศรษฐกิจเรามีปัญหาคลังโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้ากระทรวงอะงบ66ที่ใช้มาปีกว่าเนี่ยยังเบิกจ่ายไม่ 100% เลยประเด็นเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะครับนายกใครสัมภาษณ์บอกว่าที่เคยระบุช่วงปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาค่าฝุ่นจะเพิ่มมากขึ้นตอนคิดว่าปลายมีนาเป็นช่วงที่สถานการณ์จะพีคเราก็ไม่ย่อท้อก็พยายามทำงานต่อไปขอย้ำเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอนุมัติงบกลางให้กับประชาชนเพื่อเข้ามาช่วยกันดูแลทรัพยากรของชาติร่วมกันและเมื่อให้ไปแล้วก็ต้องมาดูว่าจะต้องไม่มีจุดฮอตสปอตที่เรามีการบริหารจัดการไปยังพีคอยู่เลยนะฮอตสปอตในพื้นที่เนี่ยถามว่าช่วงที่ค่าฝุ่น 2.5เพิ่มขึ้นเนี่ยรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่ข้าราชการและคนในพื้นที่เตรียมความพร้อมนายกบอกก็ต้องทำงานกันอย่างเคร่งครัดเพราะการที่เราให้งบกลางเพื่อไปดูแลประชาชนก็ต้องเพิ่มจุดเฝ้าระวังตรงนี้ให้เยอะขึ้นแล้วต้องไปดูว่าตรงไหนที่งบลงไปแล้วและต้องไม่มีฮอตสปอตเกิดขึ้นคือตอบเหมือนเดิมถามต่อว่ากรณีคุณพิธาเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฝากนายกถามผู้ว่าเชียงใหม่ทำไมไม่ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเนื่องจากพื้นที่เชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองสูงอันดับต้นๆของโลกเพื่อแก้ปัญหาคุณเศรษฐาบอกถ้าจะประกาศเพื่องบประมาณเนี่ยงบเราให้อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ทำอยู่ถามย้ำไม่ต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติใช่ไหมนายกบอกยังรัฐบาลให้งบกลางมากกว่าที่จะไปออกงบฉุกเฉินอีกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลออกให้ถามว่ามีมาตรการเร่งด่วนอะไรในการป้องกันปัญหาสุขภาพประชาชนนายกบอก16มีนาวันเสาร์นะครับแจกหน้ากากอนามัยจ้ะหน้ากากอนามัยกัน PM 2.5 ไม่ได้แล้วนายกแต่อย่างที่บอกเป็นเรื่องปลายเหตุแต่เป็นสัญลักษณ์ก็เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่มีประเด็นก็ต้องช่วยกันแต่ผมว่าสัญลักษณ์ที่ชัดกว่าคือเมื่อวานเนี่ยนายกยังปั่นจักรยานตอนเย็นอยู่เลยไม่แล้วประเด็นคือว่าคุณโก้พูดจบยังเดี๋ยวจะพูดเรื่องปั่นจักรยานนะคุณโก้พูดก่อนถามต่อมีการประสานกรมฝนเลยและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรให้มาทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาไหมนายกบอกก็ช่วยทำอยู่ตลอดตอนนี้ยุทโธปกรณ์เฮลิคอปเตอร์หลายหน่วยงานก็อยู่ที่นี่เพื่อจะสูบน้ำไปดับไฟป่าส่วนฝนหลวงก็บินขึ้นทำภารกิจทุกวันถามว่าจากการประเมินสถานการณ์เนี่ยจะควบคุมฝุ่น PM 2.5 ได้ใช่ไหมนายกบอกได้แต่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังด้วยเหมือนกันอย่างที่ตนเรียนเนี่ยตนไม่ได้บอกอากาศที่เชียงใหม่ดีแต่เลวร้ายน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะในบางพื้นที่และบางพื้นที่ที่
ที่จุดฮอตสปอตน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน2ใน3แต่ก็ยังสูงอยู่ดีก็ต้องทำงานกันต่อไปถามต่อคุณพิธาบอกอยากให้เพิ่มกำลังคนในการช่วยดับไฟเนื่องจากพบว่าตัวอุปกรณ์และบุคลากรไม่เพียงพอนายกบอกวางไว้ 10,000 คนแล้วที่จริงก็ต้องบริหารจัดการบุคลากรให้ดีครับค่ะประเด็นเรื่องปั่นจักรยานน่ะคือนายกบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวเอาไว้แล้วก็จะต้องซ้อมปั่นเพื่อจะไปร่วมงานถ้าฝุ่นเยอะนะ12เกียร์ใช่ไหมนายกบอกว่าปกติ8เกียร์เคยปั่นเราไม่เคยปั่นไอ้อย่างนี้ไงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องไปร่วมงานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ6รอบ23มีนาคมเนี่ยค่ะระยะในการปั่นเนี่ยประมาณ 10.4 กิโลเมตรที่สนามที่บึงสีไฟค่ะจังหวัดพิจิตรซึ่งในพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการด้วยนายกก็จะไปปั่นจักรยานด้วยนะคะเป็นสตรีทไบค์ปรับได้12เกียร์ประเด็นก็คือว่าโอเคถ้าซ้อมเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะบอกว่านี่ไงเรายังปั่นจักรยานได้เลยไม่ใช่ค่ะอันนี้มองผิดนะคะพอยต์ผิดไปเพราะว่านายกแค่มาปั่นครั้งเดียวแต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตตลอดไปสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยหลายคนเรียกร้องเรื่องของเขตพื้นที่อากาศสะอาดเนี่ยห้องปลอดฝุ่นให้ผู้สูงอายุให้คนที่เขาไม่มีที่บ้านเนี่ยไปพักก่อนได้ไหมอะไรอย่างใดค่ะก็แต่นายกก็อย่างที่เห็นนะคือซ้อมได้แต่ว่าแบบนายกก็ต้องดูสุขภาพด้วยนะดูฝุ่นคุณชมดูท้องฟ้าเพิ่งจะหายป่วยมาเด้อเอาอีกประเด็นนึงที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของการที่จะให้จัดการแข่งขันรถสุดหนึ่งแบบไฟฟ้านะครับฟอร์มูล่าเขาใช้คำว่าฟอร์มูล่า E นะไปจัดที่เชียงใหม่นายกพูดถึงเหมือนกันนะเมื่อวานตอนนี้ตอน 11:00 นาฬิกาเนี่ยมีการหารือร่วมกับตัวแทนผู้บริหารฟอร์มูล่า E นะครับจากนั้นช่วงเที่ยงท่านนายกก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าหลังจากนี้จะมีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเรื่องของการกำหนดนัดหมายดูสถานที่ว่ามีจุดไหนบ้างที่เหมาะสมนายกใช้คำนี้ที่เป็นไปได้คือจะไปจัดแข่งกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีหรือที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทางฟอร์มูล่าจะไปดูทางเทคนิคว่าสถานที่ใดจะเหมาะสมที่สุดส่วนเม็ดเงินที่จะตามมายังไม่ได้ดูหากจะจัดงานประมาณต้นปี68แต่คงไม่หลัง15กุมภาพันธ์68เพราะเป็นช่วงฤดูหนาวและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังเป็นมิตรกับธรรมชาติเข้ากับทีมรัฐบาลสนับสนุนให้มีการลงทุนในประเทศไทยและจะเป็นหับการผลิตรถ EV คาดว่าอีกไม่น่าเกิน60วันน่าจะได้ข้อสรุปว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นขั้นตอนการต่อรองสัญญากันและคนถามว่าสนามเนี่ยอุทยานราชพฤกษ์หรือว่าที่สนามกีฬาสมโภช700ปีเนี่ยผ่านมาตรฐานของเขาหรือหรือว่าจะปรับปรุงจนให้ผ่านมาตรฐานคือฟอร์มูล่า E เป็นรถสูตร1จริงแต่เป็นรถสูตร1ที่ใช้ไฟฟ้าความนิยมไม่เหมือนการแข่งขันรถสูตร1ปกติที่คนไปดูวันหลักแสนคนนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำได้สำเร็จตามที่พูดหรือเปล่าอ่ะก็หวังไว้ในแง่ดีก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนายกบอก60วันจะมีผลสรุปออกมาแต่เอาตรงๆนะขนาดสนามบุรีรัมย์ที่จัดแข่งรถสูตร1ได้เนี่ยค่ะเขายังไม่มาจัดเลยครับไม่มีความรู้เรื่องนี้ค่ะคือมันไม่ใช่แค่สนามที่พิมพ์นึกสภาพนักท่องเที่ยวจะต้องมาทีเป็นแสนน่ะอย่างอื่นมันพร้อมรองรับได้ขนาดนั้นหรือเปล่ามันต้องทุกอย่างประกอบกันไงนึกออกไหมแล้วคุณดูสภาพฝุ่นอันดับแรกคุณดูเรื่องของค่าฝุ่นก่อนนะตอนนี้ก็เหมือนกันคือมันอดจะเปรียบเทียบไม่ได้เช่นเดียวกันกรณีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอันนี้ไปในฐานะสสใช่ไหมเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไปเก็บข้อมูลเพื่อที่ว่าจะได้เอาข้อมูลแล้วก็ไปอภิปรายในสภาได้จะได้ไปเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนได้แต่จริงๆเขาไม่ได้ไปแค่ข้อมูลหรอกเขาไปจัดกิจกรรมจัดอบรมเรื่องการเอาเทคโนโลยีเข้าไปแก้ปัญหาฝุ่นประเด็นคือว่าอยากไปกระชับเรื่องของท้องถิ่นอันนี้พูดกันตามตรงนะอันนี้พูดกันตามตรงเลยไม่ต้องเขินและไม่ต้องเถียงด้วยแต่ว่าจะจัดผ่านกิจกรรมอะไรเท่านั้นเองเอาละตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยเรื่องของฝุ่นมันหนักจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปดับไฟป่าคุณพิธาเขาก็ไปร่วมใครจะแฟะจะอะไรยังไงก็ปล่อยไปแต่เจ้าตัวก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยคุณพิธาให้สัมภาษณ์นะคะคุณดูเสื้อคุณพิธานะก็คือใส่สไตล์แบบเหนือๆนะคุณก็คนก็แบบก็ยังไปแซวเขาอีก
คนก็เลยบอกเนี่ยไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่รักอีกฝั่งนึงก็บอกทำไมล่ะไปเดี๋ยวก็ต้องแต่งตัวแบบนี้สิเอาก็เถียงกันไปแฟนคลับแต่เนื้อหาที่คุณพิธาเนี่ยต้องการจะฝากไปถึงท่านนายกและฝากถึงรัฐบาลก็คือช่วยกางให้ดูหน่อยได้ไหมคะไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันต่างๆตรงนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่ร้านอาหารใต้ถุนบ้านที่ช้างม้อยที่เชียงใหม่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะนี่เห็นไหมคุณก็คือไปเชียงใหม่ใครใส่เสื้อแบบนี้ก็เป็นปกติแต่แบบแต่เราไปเราไม่ใส่นะอันนี้นักการเมืองไปเข้าใจได้คือมันก็ใส่มันก็สวยดีฉันไปสกลอ่ะฉันยังไปซื้อผ้าย้อมมัดย้อมของเขาใส่เลยเธอแต่นี่คือแค่เอามาพาดป่ะหรือเป็นเสื้อเป็นเสื้อขายหน้าวัดเราเป็นนักท่องเที่ยวกรุ๊ปหนึ่งไงแล้วก็ซื้อเปลี่ยนกันหมดเลยแล้วถ่ายรูปเป็นกรุ๊ปช็อตมันก็สวยดีแล้วก็แบบช่วยเขาอุดหนุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คงเหมือนกันนั่นแหละคุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากลงพื้นที่เป็นภารกิจเรียนรู้รับฟังปัญหาการจัดการไฟป่าโดยประสบการณ์ตรงจากทีมอาสาดับไฟป่าในพื้นที่และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะแล้วก็สถาบันขออภัยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JIFDA นั่นเองค่ะโดยคุณพิธาบอกว่าก็ฟังบรรยายช่วงค่ำก็มองว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญจะช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษได้โดยเฉพาะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะจะทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ค่อยเอามาวิเคราะห์สถิติคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า ไฟป่าจะเกิดจุดไหน PM 2.5 เอ่ยในพื้นที่ต่างๆเอ่ยจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดในสัปดาห์นี้และจะบรรเทาลงเมื่อไหร่นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ยิงเลเซอร์ขึ้นไปบนชั้นอวกาศขอไปชั้นบรรยากาศเพื่อลดฝุ่นพิษ PM 2.5 ว่าเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนขอบเขตกว้างสูงยังไงซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกนโยบายที่เท่าทันและแม่นยำต่อสถานการณ์มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนาริชใช่ไหมและจิฟด้ามีองค์ความรู้และสามารถพัฒนาเครื่องมือต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอาเข้าจากต่างประเทศด้วยก็ควรจะสนับสนุนโอเคพูดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็เลยว่าเมื่อฟังปัญหาแล้วมีเรื่องอะไรอยากจะฝากถึงนายกไหมคะก็อยากให้ระบุไทม์ไลน์การแก้ฝุ่นพิษ PM 2.5 นาเรศต่างๆให้ชัดเจนเช่นสัปดาห์นี้จะแก้ยังไงเดือนหน้าดูสถิติแล้วเนี่ยคุณภาพอากาศของภาคเหนือจะย่ำแย่ที่สุดรัฐบาลจะแก้อะไรได้รวมถึงปีหน้ามีแผนอะไรไหมหากมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนข้าราชการภาคประชาสังคมภาคส่วนต่างๆก็จะให้ความร่วมมือและจะได้เดินหน้ากันไปได้ค่ะคุณพิธาบอกที่ผ่านมายังไม่เห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนักภาคส่วนต่างๆก็เลยไม่ทราบว่าจะต้องให้ความร่วมมือยังไงมิติใดบ้างคุณพิธาบอกอีกว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นมันสายเกินจะป้องกันที่ต้นเหตุได้แล้วอันดับแรกรัฐบาลควรจะต้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแบบเฉพาะหน้าไปก่อนเช่นแจกหน้ากาก N95 หรือเครื่องฟอกอากาศในราคาที่ประชาชนเข้าถึงไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศค่ะใช้ภูมิปัญญาของไทยเราก็ได้นะคะห้องปลอดฝุ่นโดยเฉพาะเด็กเล็กและสถานพยาบาลแล้วก็เพิ่มสรรพกำลังบุคลากรที่จะมาช่วยดับไฟป่าไอ้แบบเนี้ยทำได้เลยส่วนเดือนหน้าถ้าดูจากสถิติฝุ่นน่าจะรุนแรงที่สุดรัฐบาลควรจะเอาข้อมูลของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจิฟต้าหรือนาริชเนี่ยแล้วก็กรมอุตุมาวิเคราะห์ย้อนหลัง5ปีก็จะได้คำนวณว่าจะมีพื้นที่ใดที่อาจจะมีโอกาสเกิดไฟป่าเพราะส่วนใหญ่จุดความร้อนมักจะเกิดซ้ำซากควรจะเตรียมธนาคารน้ำไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแล้วก็ทีมดับไฟด้วยส่วนความสำคัญปัจจัยที่สำคัญต่อการดับไฟป่าคือการลำเลียงน้ำและคนเข้าไปดับในเวลาที่ทันทีควรจะต้องมีแผนแบบแผนของไฟเพื่อให้เกิด economy of speed หรือการเข้าไปให้ถึงก่อนที่ไฟมันจะลุกลามและ economy of scale ค่ะคือขยายทีมในการแก้ไขให้มันครอบคลุมทุกจุดเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีตังทำได้ทำไปแล้วมีคนทำได้ทำไปแล้วแต่ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายและงบค่ะก็เลยยังแก้ไม่ได้เต็มที่ในปีนี้งั้นก็ฝากท่านนายกประเมินด้วยว่าจะแก้ยังไงจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำซากทุกปีและทำไมผู้ว่าใน10จังหวัดภาคเหนือไม่กล้าประกาศเขตภัยพิบัติทั้งที่ภาคเหนือนี่คือติดอันดับท็อป3บ้างอันดับ1บ้างเพราะผู้ว่าเกรงกลัวหรือไม่ถ้าประกาศแล้วเนี่ยจะเท่ากับดูแลพื้นที่ตัวเองไม่ดีในขณะที่ด้านงบประมาณรัฐบาลอนุมัติงบกลางก้อนใหม่กว่า272ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษโดยเฉพาะก็เป็นสิ่งที่ดี
แต่ก็เราต้องรอตามว่าจะเบิกงบมาใช้ได้ไหมส่วนทีมรองโฆษกก็พูดแรงอยู่พูดถึงการลงพื้นที่ของคุณพิธานะคะบอกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำคุณพิธาบอกว่าหนึ่งในหน้าที่ของส.ส.คือตรากฎหมายและตรวจสอบรัฐบาลดังนั้นการลงพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานฟังปัญหาจากคนหน้างานจริงๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะเพราะจากที่ตนนั่งอยู่ในสภาและมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องมาของบตนก็เข้าใจระดับหนึ่งแต่เอาละเมื่อลงพื้นที่สัมผัสไอความร้อนสะเก็ดไฟที่มาโดนตัวจริงๆเห็นอุปกรณ์ที่ต้องไปดัดแปลงอุปกรณ์อื่นมาและฟังข้าราชการอธิบายเพิ่มเติมเข้าใจเลยพอมาเห็นด้วยตัวเองรบกวนทีมงานหน้างานน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดนะเพื่อที่คราวหน้าเมื่อมีข้าราชการมาของบตนจะได้เอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นยืนยันว่าสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้คุ้มค่ากับข้าราชการอย่างแน่นอนเอาที่สบายใจคุณผู้ชมดิฉันขอฟ้องได้ไหมคะนั่งอ่านข่าวไปคุณโก้เขาขำตลอดเวลาไม่คือคุยกันคนละที2ทีแล้วมันก็ไม่ใช่จุดต้นเหตุของปัญหาคือตอนนี้มันเป็นปลายเหตุหมดเลยที่คุยกันนะถ้าอยู่ในพื้นที่มาตลอดก็จะรู้ว่าเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลหมดแล้วแต่ละที่คุณพิธาบอกมาทั้งนริศทั้งจิสดาเขามีหมดแล้วว่าพื้นที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงแต่ปัญหาคือนโยบายภาครัฐเนี่ยนโยบายห้ามเผามันทำไม่ได้ 100% ครับส่วนหนึ่งมันคือพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่อันนั้นต้องไปจัดการต้องไปคุยกับนายทุนรวมไปถึงนายทุนที่ไปลงทุนในเพื่อนบ้านด้วยอีกส่วนหนึ่งคือต้องไปบริหารจัดการกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเผาหาของป่าจะทำยังไงให้เขาสามารถเผาได้ในช่วงเวลาที่ฝุ่นมันไม่หนักอย่างสัปดาห์นี้ก็ว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีฝนพอว่ากันว่าจะมีฝนก็เลยชิงเผากันช่วงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วที่น่ากลัวกว่าคืออะไรรู้ไหมคุณก็สมัยพลเอกประยุทธ์อะถึงขนาดเสนอว่าโอเคถ้าคุณไม่เผานะเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ให้ทหารของเราไปช่วยจัดการปั๊บแล้วเราก็จะมีแบบค่าเสียเวลาค่านั้นค่านู้นรับเงินไปแล้วแต่ก็ยังแอบเผาคือห้ามเผากลางวันเผากลางคืนครับถูกแล้วเขามีวิธีต่างๆมากมายให้คนไม่รู้ด้วยว่าใครทำไม่แล้วรู้ไหมว่าพอเผาเสร็จแล้วปุ๊บว่าฝุ่นควันที่ตัวเองสูดเข้าไปอะมันคือการตายผ่อนส่งคือคุณก็มีปัญหาด้วยคนอื่นก็มีปัญหาด้วยแต่ถามว่าถึงขนาดไม่เผาเลยได้ไหมเอาตรงๆผมพูดกับคนพื้นที่บอกเป็นไปไม่ได้ด้วยลักษณะของป่าเอ่ยมันต้องเขาใช้คำว่าจัดการเชื้อเพลิงอ่ะคือธรรมชาติของป่าพวกนี้มันมีไฟทุกปีอยู่แล้วมากน้อยแต่พอคนไปช่วยเผามันก็เลยหนักเข้าไปอีกวิธีสำคัญที่สุดมันคือต้องบริหารจัดการกับประชาชนในพื้นที่คือต้องไปคุยกับเขาเผาได้แต่อย่างที่คุณโก้บอกไม่ใช่เผาช่วงที่แบบสภาพอากาศแล้วทำมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างนั้นใช่แต่ก็เนี่ยอย่างที่เห็นแต่ผมชอบประเด็นที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะค่ะเพิ่มเติมให้ละกันก่อนหน้านี้คือคุณทักษิณไปบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้วิกฤตหนักกว่าช่วงต้มยำกุ้งซะอีกค่ะหลายคนก็เลยบอกฮะต้องแจกเงินต้องขนาดนั้นอะไรเลยหรือค่ะคุณพิธาก็เลยพูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยยังไม่มีที่มาที่ไปของเงินชัดเจนเขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีหลายระดับตั้งแต่เศรษฐกิจซึมจนถึงวิกฤตเช่นเหตุการณ์ต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าโควิดมีนิยามวิกฤตเหล่านี้ในระดับสากลเพราะเรื่องของการเงินเนี่ยมันเกี่ยวพันกับทั่วโลกอยู่แล้วเช่นจะมีนิยามออกมาว่าวิกฤตขนาดไหนเนี่ย GDP ต้องถอยเท่าไหร่งานวิจัยต้องหายเท่าไหร่ค่าเงินต้องหายเท่าไหร่ข้อมูลเหล่านี้ทางธปท.เองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงโตช้าจริงซึมและการฟื้นฟูหลังจากผ่านโควิดยังช้าและแย่มากเป็นอันดับท้ายๆของโลกสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาโครงสร้างทั้งหมดไม่ใช่ว่าวิกฤตแล้วเศรษฐกิจหายไป 20% หรือว่าตลาดหุ้นหายไปเกินครึ่งเหมือนตอนต้มยำกุ้งหรือค่าเงินปรับเป็น50จาก25บาทตอนนี้สถานการณ์ไม่เหมือนกันพอสถานการณ์ไม่เหมือนกันเราดันไปบอกว่าเหมือนกันเราจ่ายยาผิดทันทีคุณจะจ่ายยาผิดเพราะคุณวินิจฉัยอาการผิดตอนนี้เศรษฐกิจมันซึมแล้วมันซึมยาวมาเป็นปีซึมมาเป็น10ปีแต่ปัญหาโครงสร้างในการส่งออกยังเหมือนเดิมเรื่องเกี่ยวกับภาคการผลิตยังเหมือนเดิมปีนี้งบประมาณล่าช้าแต่ยังรู้สึกว่าเมื่องบประมาณผ่านแล้วภาครัฐตั้งจะอัดโครงการที่เป็นประโยชน์ออกไปจริงๆไม่ใช่เพียงแค่สัมมนาหรือซื้อผ้าม่านมีการอัดฉีดลงทุนในโครงสร้างเข้าไปก็จะทำให้ GDP โตขึ้นที่สำคัญอยากชวนรัฐบาลหรือทักษิณคิดก็คือเวลาวัดเศรษฐกิจเนี่ยถ้าคุณวัดผิดเป็นเข็มทิศผิดถ้าไปวัดแค่ GDP โตเท่าไหร่มันไม่ได้วัดความเหลื่อมล้ำอยากขอให้ลองหาตัววัดเศรษฐกิจใหม่ๆในการดูแลเช่นการเพิ่มมูลค่าวัดความร่ำรวยประชาชนไม่ได้ดูแค่ระดับประเทศแต่ดูระดับจังหวัดจะทำให้การบริหารง่ายขึ้นไม่ใช่เป็นการบริหารแบบน้ำหยดอย่างที่เคยชินแต่เป็นการบริหารแบบฐานรากขึ้นมาเศรษฐกิจก็จะเติบโตได้ดีแล้วก็เท่าเทียมครับคืออันนี้เห็นด้วยมากเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลข GDP อย่างปีที่แล้วเคยเอามาแจกแจงให้ดูแล้วนะ
ที่ติดลบเนี่ยคือส่วนการลงทุนภาครัฐล้วนๆเลยการบริโภคเอกชนปลายปีที่แล้วพุ่งพรวดและภาคเอกชนยังคงลงทุนได้เป็นอย่างดีอยู่ที่ขาดหายไปเลยคือการลงทุนภาครัฐอย่างที่ทราบงบ66ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นคุณไปกระตุ้นการใช้จ่ายไปเอางบเงินดิจิตอลมาแจกเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นส่วนที่กระตุ้นอยู่แล้วหลักๆมันเกาไม่ถูกที่คันแต่ก็นั่นแหละเขาก็จะบอกว่าวิกฤตเพื่อจะหาทางแจกเงินต่อไปพอยต์มันคือเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงเอาไว้ไงคุณโก้ เพราะถ้าทำไม่ได้จะมีผลกระทบมากกว่าทางด้านการเมืองแล้วทำได้เหรอก็ถึงต้องยื้อแบบนี้ไปไงคะยื้อไปเรื่อยๆใช่ไม่งั้นเรียกประชุมแล้วค่ะ เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะในเมื่อคุณบอกว่ามันเร่งด่วนมันจำเป็นมันต้องทำแต่พฤติกรรมมันสวนทางกันเร่งด่วนแบบใดยังไม่มีการเรียกประชุมชุดใหญ่เพื่อจะได้เคาะว่าตกลงแล้วเนี่ยเอายังไงดีคะออกแบบเดิมคือเดินหน้าลุยไปเลยพ.ร.บ.กู้เงิน500,000 ล้านบาทแล้วก็บอกว่ามันจำเป็นเราจะเอางบจากไหนมาเราจะทำยังไงจะก่อหนี้กี่ปีประเทศชาติจะได้เท่าไหร่ประชาชนจะได้เท่าไหร่แล้วเสนอไปเลยรอครม.อนุมัติส่งเข้าสภาสภาชุดเล็กชุดใหญ่หลังจากนั้นอาจจะต้องไปรอจบที่พ่อคุณโก้คะใช่สุดท้ายยังไงก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้มองได้เลยนี่คือกระบวนการถ้าเกิดว่าจะเดินหน้าลุยจริงๆและทุกขั้นตอนใช้เวลาค่ะไม่ใช่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์เดียวทำเสร็จเป็นเดือนค่ะคุณผู้ชมคะแล้วท้ายที่สุดถ้าไปถึงกระบวนการของศาลเนี่ยก็ต้องรอว่าศาลจะพิจารณาเมื่อไหร่แม้ประเด็นไหนสำคัญศาลจะพิจารณาเร็วก็ตามแต่มันยืดจนแบบหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคือกำลังหาทางลงเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เสียเขาเรียกว่าอะไรคุณโก้เสียหน้าทางการเมืองอ่ะหรือต้องเซฟคุณเศรษฐาน่ะคือจะไปโทษสว.หรือไปโทษศาลไงอะไรแบบนั้นน่ะคือถ้าสุดท้ายถ้าทำไม่ได้อ่ะไม่ได้ค่ะเพราะคนก็จะรู้ทันค่ะเพราะคุณทำในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ทางกฎหมายตั้งแต่ต้นน่ะถ้าทำได้ทำไปแล้วคือถ้าวิกฤตจริงแล้วจะยังบอกว่าจะต้องรอดิจิตอลวอลเล็ตมันส่วนทางมันส่วนทางกันถ้าจะออกน้อยกว่าหมายถึงว่าเอาล่ะกระชับวงเงินว่าลดวงเงินลงแจกเฉพาะที่จำเป็นจริงๆไม่ได้เพราะก็ยืนกรานมาตลอดว่าเรากระตุ้นนี่ไม่ใช่สวัสดิการแห่งรัฐนี่คือการกระตุ้นควรจะแจกโดยทั่วหน้าทุกอย่างมันติดล็อกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ได้เห็นการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่เร็วๆนี้ก็เป็นไปได้แต่อีกคนเมื่อวานนี้ที่แบบโซเชียลแชร์กันเยอะมากเสียงสูงเลยอ่ะมีคุณผู้ชมเราถามมาด้วยนะคะว่ามีข่าวนี้ไหมเอามาให้ดูสักนิดนึงค่ะเมื่อวานเนี้ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะคือมีกิจกรรมหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือไปพบเจ้าอาวาสวัดฝายหินนะคะก็ได้มีการไปสนทนาธรรมกับพระครูสมุวิสุวัตวรกิจจะโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไอตอนเดินเข้าไปก็จูงมือจับมือจูงมือกันไปเนี่ยนะคะก็เข้าไปนั่งกันข้างในคือก็มีการสนทนากันหลายเรื่องล่ะน่าจะหลายเรื่องอยู่มีตอนนึงค่ะหลวงพ่อเนี่ยพูดกับคุณพิธาแล้วมีคลิปถ่ายออกมาพอดีแล้วก็มีเสียงด้วยนะคะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ว่าเขาเป็นสมุติเทพชาวบ้านในประเทศไทยเคารพนับถือแต่ไหนแต่ไรมาทำไมไปคิดถึงเช่นนั้นทำไมไปคิดถึงขั้นนั้นแม้โยมไม่คิดแต่ถ้าบริวารโยมคิดแล้วโยมจะผิดคุณพิธาตอบกลับหลวงพ่อว่าครับพวกเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นครับเราอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรหลวงพ่อบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกสมหวังแล้วพิธาตอบกลับว่าก็คิดอย่างนี้มาตลอดถ้ามีโอกาสคงต้องอธิบายแต่ว่าเจตนาไม่มีเป็นอื่นแน่นอนคุณโก้คะแน่นอนใครไปแตะคุณพิธาในโซเชียลที่รักคุณพิธาก็ไปรุมหลวงพ่อบอกว่าเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นพระเป็นเจ้าไม่ควรมายุ่งเรื่องการเมืองแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าอ้าวพระถ้ามีหน้าที่สั่งสอนไหมถูกแล้วค่ะเจ้าอาวาสเตือนสติเพราะเคยมีกรณีก่อนหน้านี้ที่คุณพิธาร่วมกับก้าวไกลจะออกกฎหมายอยากจะออกกฎหมายใช้คำนี้ไม่ใช่ออกกฎหมายเพราะยังไม่ได้ออกอยากจะออกกฎหมายยกเลิก112และเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มล้มล้างสถาบันอย่างกลุ่มทะลุวังศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการที่พระออกมาเตือนสติ
คือถ้าไม่มีใครเตือนได้นี่อันตรายนะคุณโก้ครับทุกคนถ้าอยู่ในจุดที่คนอื่นเตือนไม่ได้ให้พึงสังวรเลยว่านั่นอันตรายแล้วดูคุณพิธานะคะคือดูมือมีเขาจะชอบมีอย่างนี้อะไรนะวิเคราะห์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 พฤติกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมอ่ะมือเป็นยังไงคะถูมือไปตลอดเวลายิ้มเจริญเจริญนิดหน่อยฟังแต่ดูหน้าดูแววตาฉันเล่นบทนี้ได้ไหมฉันอยากเล่นบทนี้บ้างมีคนเอาภาพคุณพิธาเมื่อวานไปเปรียบเทียบกับภาพตอนแปะสติกเกอร์แบบตะวันไปอันนั้นก็แรงไปอันนั้นก็ถือว่าเขาได้รับผลไปแล้วจากคำวินิจฉัยไงจ้าคืออย่างที่บอกไปถ้าเตือนแล้วฟังแล้วนำไปปฏิบัติอ่ะคุณอย่ามาทำหน้าอย่างนี้นะเขายังฟังและปฏิบัติไม่ได้เพราะเขายังต้องสู้คดียุบพรรคอยู่ก็หลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยเขาไม่ยุ่งอะไรกับพวก112เขาลอยแพเลยไงอันนี้ถือว่าปฏิบัติแล้วยามันแรงไปดูทางฝั่งรัฐบาลกันบ้างนะครับที่ออกมาชี้แจงเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดับไฟนะโดยเฉพาะยิ่งข้อกล่าวหาว่าไม่มีหรอกการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยเพราะงบหมดแล้วนะเมื่อวานคุณชัยวัชรงค์โฆษกสำนักนายกพูดถึงกรณีที่มีคลิปการดับไฟป่าของก้าวไกลกับทางมูลนิธิกระจกเงาที่มีช่วงนึงคุณสมบัติบุญงามอนงค์เนี่ยพูดคุยกับคุณพิธาว่าที่ผู้ว่าไม่ประกาศเขตภัยพิบัติเพราะไม่มีงบแล้วแล้วก็ไปอ้างว่างบภัยพิบัติเป็นงบที่ทดรองจ่ายให้กับบริษัทที่รออยู่แล้วงบจังหวัดเป็นเงินทอนดังนั้นพอเกิดภัยพิบัติจริงเลยไม่มีงบเหลือแล้วทางโฆษกรัฐบาลก็เลยตอบโต้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะบอกว่าที่รัฐบาลสั่งการให้มีการตรวจสอบเนี่ยมี2ประเด็นครับ 1. ที่ไปบอกว่างบภัยพิบัติเป็นงบทดลองจ่ายให้กับบริษัทที่รออยู่แล้วนั้นเป็นงบทดรองจ่ายเรื่องอะไรทำไมต้องเอางบภัยพิบัติไปจ่ายให้กับบริษัทอะไรเป็นเงินเท่าไหร่บริษัทรออะไรอยู่และ2ที่บอกว่างบจังหวัดเป็นเงินทอนนั้นเป็นเงินทอนค่าอะไรทอนให้ใครอย่างไรยอดเงินทอนทั้งหมดเท่าไหร่ดังนั้นเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและเป็นการสนับสนุนให้การแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอความกรุณา คุณสมบัติได้โปรดให้ข้อมูลรายละเอียดตามประเด็นที่สงสัยข้างต้นพร้อมส่งมอบหลักฐานตามคำกล่าวหาที่ปรากฏอยู่ในบทสนทนากับคุณพิธาให้กับทางรัฐบาลจักเป็นพระคุณยิ่งให้โฆษกรัฐบาลเนี่ยย้ำด้วยว่าหากตรวจสอบแล้วเรื่องนี้มีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริงรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายและตรวจสอบดำเนินการโดยเด็ดขาดจัดการโดยทันทีขอขอบคุณประชาชนทุกฝ่ายที่แจ้งเบาะแสที่น่าสงสัยอาจมีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ดังนั้นรัฐบาลต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและหากเกิดปัญหาจริงๆก็จะรีบดำเนินการขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายกระดับความเป็นอยู่อย่างแท้จริงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้ว่าเองก็มีการออกมาชี้แจงประเด็นนี้นะบอกว่างบแก้ฝุ่นที่ยังไม่ออกเนี่ยไม่ได้เกิดจากประเด็นที่ทางคุณสมบัติตั้งข้อสังเกตออกมาไว้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบกลางมาให้แล้วด้วยนะครับโดยทางคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พูดถึงภาพรวมการแผนจัดการสถานการณ์ไฟป่าบอกตนนำเรียนนายกถึงสถานการณ์ของเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา2เดือนแรกเน้นไปที่พื้นที่การเกษตรทำได้เกือบ 100% ไม่มีการเผาแต่ในเดือนมีนาเนี่ยรายงานนายกไปว่าพื้นที่ท้าทายถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่านะดังนั้นเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ป่าทุกประเภทอยู่ถึง 90% เกือบ12ล้านไร่มากที่สุดในประเทศไทยเกิดจุดความร้อนในป่ามากขึ้นใช้วิธีไล่ดับเพื่อไม่ให้เกิดควันสะสมปีนี้มีพื้นที่ถูกเผาลดลง 70%ทั้งนี้สิ่งที่เราดำเนินการในช่วงกลางเดือนมีนาคมรัฐบาลอนุมัติงบกลางให้กระทรวงทรัพย์ส่วนหนึ่งที่กระทรวงทรัพย์จัดสรรให้กรมต่างๆจ้างคนที่มีอาชีพหาของป่าที่มีความชำนาญเข้ามาเป็นพนักงานรักษาป่าเกือบ 2,000 กว่าคนขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการเสนอขอรับงบกลางจากรัฐบาลอยู่ในขั้นตอนสำนักงบเราจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเพิ่มดูแลทุกช่องทางถามว่ามีผู้กังวลถึงความไม่โปร่งใสการใช้งบเนี่ยผู้ว่าเชียงใหม่ย้อนถามกลับจะเอาอะไรมาไม่โปร่งใสในเมื่อวันนี้งบยังไม่ออกเลยทางจังหวัดอยู่ระหว่างของงบเพิ่มเติมคือมีงบอยู่แล้วจ้างไปแล้ว 2,000 จะจ้างเพิ่มรองงบกลางอยู่งบยังไม่ออกเพราะฉะนั้นอะไรคือความไม่โปร่งใสเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ยการใช้งบประมาณถือว่าเป็นศูนย์เพราะยังไม่มีงบให้ใช้อย่าไปถามความไม่โปร่งใสด้วยการทุจริตช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ไม่มีงบเราตั้งใจเต็มที่ทุกคนทำงานกันเต็มที่เดือนนี้การเผาเยอะก็ต้องไล่ดับกันให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจากฝุ่น
ข้อเรียกร้องงดการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยผู้ว่าเชียงใหม่บอกหากใครคุ้นเคยสถานการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่จำเป็นต้องประกาศภัยพิบัติคือสิ่งจำเป็นเพราะเป็นสถานการณ์ขนาดใหญ่และระเบียบเงินทดรองราชการของกระทรวงการคลังก็เขียนไว้ชัดว่ามีการระบุว่าเอาไปจ่ายอะไรได้บ้างแต่สำหรับเรื่องฝุ่นเนี่ยในระเบียบเงินทดลองราชการกระทรวงการคลังไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเอาไปจ่ายค่าอะไรได้บ้างนอกเหนือจากค่าน้ำมันรถเจ้าหน้าที่ระเบียบเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการประกาศภัยพิบัติเพื่อสู้ฝุ่นไม่เกิดประโยชน์เพราะเอางบทดลองจ่ายมาใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะในระเบียบไม่ได้เขียนให้เอาไปจ่ายค่าคนไงปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขเมื่อมีการออกพรบอากาศสะอาดและกฎหมายลูกออกมามีการพูดถึงข้อจำกัดเรื่องของระเบียบเงินทดลองจ่ายก็ไปแก้ในพรบอากาศสะอาดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ไปแก้ให้ถูกจุดด้วยนะครับค่ะขณะเดียวกันเนี่ยคุณพันลบแซ่จิวค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ Facebook เกี่ยวกับสถานการณ์ PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ณวันที่17มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะโดยบอกว่าถือว่าค่า PM 2.5 เนี่ยมีผลกระทบต่อประชาชนและคนที่อาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่การที่มีผู้เสนอให้ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นเขตพื้นที่ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยคุณพันลบขอค้านค่ะเพราะจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมเพิ่มปัญหาให้จังหวัดเชียงใหม่และอาจจะส่งผลกระทบเลวร้ายสองเด้งคือ1ฝุ่นก็ยังไม่หายกระทบต่อสุขภาพ2มันจะกระทบไปยังเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยเพราะถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติปุ๊บนักท่องเที่ยวก็จะหายหมดเพลอๆเนี่ยหายก่อนประกาศเป็นเขตภัยพิบัติด้วยซ้ำไปนะคะคุณพันลบยกตัวเลขผู้โดยสารต่างประเทศที่บินตรงมาเชียงใหม่ 1-16 มีนาคมเนี่ย 52,416 คนค่ะอย่างน้อยก็มีเม็ดเงินเข้ามาให้คนเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลี้ยงปากท้องทางตรงกว่า 1,000 ล้านบาทสมมุติถ้าปิดเมืองคืออันนี้ท่านก็เปรียบเทียบนะไม่ได้ปิดเมืองหรอกแต่ว่าประกาศปุ๊บนักท่องเที่ยวคงไม่มีใครอยากมา สายการบินโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึกรถรับจ้างและมัคคุเทศก์จะเป็นยังไงก็ตั้งคำถามผมเกรงว่าปัญหาจะบานปลายเกิด NPL วนกลับมาอีกดังนั้นในนามสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขอร้องอย่าปิดเมืองอย่าประกาศให้เชียงใหม่เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเลยครับนี่ไปดูรายการนี้ก็ได้ค่ะคุณซอนโฮเพิ่งมาถ่ายไงน่าจะตกคนเกาหลีให้มาเที่ยวเชียงใหม่ได้เพิ่มอีกเพราะว่าคือมาถ่ายแล้วว่าคือเชียงใหม่ยังไงก็น่าไปคนไทยยังไงก็อยากไปแต่เอาล่ะถามว่าเรื่องฝุ่นควันมีผลกระทบไหมมีคุณก็ปัญหามีอยู่ก็หาทางแก้ถ้าไม่ประกาศก็ไม่ประกาศแต่ก็ต้องหาวิธีแก้ต้องช่วยอย่างน้อยอ่ะบรรดาพวกกลุ่มเปราะบางใช่คุณต้องดูเขาก่อนนะหรืออย่างกรณีขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะตัวคุณหมอที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยไม่รู้รู้แต่ว่าอาจจะมีผลก็ได้เพราะว่าบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้เห็นผลในระยะใกล้ๆยกเว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้ป่วยวิกฤตมาป่วยวิกฤตหรือว่าเป็นกลุ่มที่แบบเปราะบางมากๆโรคปอดโรคหัวใจทางเดินหายใจอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลและเห็นได้ไวแต่ว่าเด็กๆคนทำงานหรือคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นอ่ะเขาสูดทุกวันสูดทุกปีสูดตลอดคุณจะช่วยเขายังไงได้บ้างระดับฝุ่นสะสมต่อเนื่องเป็นเดือนๆแบบที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่เนี่ยเครื่องฟอกอากาศปกติเอาไม่อยู่นะหลายคนตอนนี้เขาใช้ระบบเขาเรียกว่าความดันบวกก็คือใช้วิธีการกรองอากาศจากข้างนอกเข้าไปในบ้านให้ภายในบ้านเนี่ยอากาศบริสุทธิ์เยอะกว่าข้างนอกมันจะได้ดันไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามันจะเป็นระบบฟอกอากาศอีกแบบนึงที่ต้องเจาะฝาบ้านแหละว่าง่ายๆเดี๋ยวก่อนนะคุณก็คือไปหมุนให้อากาศในบ้านเนี่ยไม่ใช่ดูดอากาศสกปรกจากข้างนอกผ่านกรองเข้าไปในบ้านให้เป็นอากาศสะอาดเพื่อให้ในบ้านเต็มไปด้วยอากาศสะอาดแล้วความดันมากกว่าข้างนอกอากาศข้างนอกจะได้ไม่เข้าลองไปศึกษาดูนะครับเรื่องของพวกเครื่องฟอกอากาศความดันบวกแพงกำลังจะบอกว่ามันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนแต่ไอ้ตรงนี้รัฐสามารถเข้ามาสนับสนุนได้ไหมกรณีที่ว่าไม่ต้องติดให้ทุกบ้านหรอกค่ะแต่กรณีโรงพยาบาลห้องปลอดฝุ่นหรือว่าสถานพยาบาลผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือโรงเรียนเด็กเล็กคุณต้องเอาแบบกทม.จัดแล้วสวัสดิการทำอะไรไม่ต้องหยุดเรียนเพราะว่ามีติดแอร์กับมีหน้ากากแจกถ้าเป็นลูกฉันใช่ป่ะฉันก็ให้หยุดถ้าเป็นลูกเราก็ให้หยุดคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะพาไปดูเรื่องวุ่นๆวัยรุ่นวัยรุ่นตำรวจเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะเรื่องอะไรแต่คดีบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ก็พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ